ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๊ะสวัสดีครับขอพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันพฤหัสที่19พฤษภาคม2022ครับในคลิปนี้มายืนยันแพ็คที่จะมาให้เปิดกันเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่ามีแพ็คอะไรบ้างจากตัวเกมเพส2021ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับมาฮะมาเริ่มกันที่แพ็คแรกนะครับมีทั้งหมด300คนนะครับผมนักเตะในแพ็คนี้นะและเป็น10ตำนานตามคาดเป๊ะเลยนะครับผมกับ Bogdor Legends Worldwide Cup นะใช้เงินเปิดได้นะครับแพ็คนี้ที่สำคัญเลยครับแพ็คนี้ไม่ได้มาให้เปิดในวันนี้นะฮะถ้าดูจากระยะเวลานะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามาในวันที่22นะครับถ้าเป็นเวลาประเทศไทยจะเป็น9โมงเช้านะครับวันที่22เนี่ยผมไปเช็คแล้วเป็นวันอาทิตย์นะครับเท่ากับว่าวันอาทิตย์นี้จะมีแพ็คตำนานมาให้เปิดนะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแพ็คนี้เนี่ยจะไปจบในวันที่28นะครับผมเวลาถ้าเทียบเป็นเวลาประเทศไทยนะครับมันจะข้ามไปเป็นวันที่29ตอนประมาณ5ครับก็เลยแอบคิดเหมือนกันว่าเอ้าถ้าสมมติว่ามาให้เปิดวันอาทิตย์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านไม่พอแถมไปจบนะครับผมช่วงเช้าวันอาทิตย์5อีกแบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าตัวเกมจะอัปเดตเป็นวันที่30หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ครับวันที่26นี้นะฮะหรือว่าวันพฤหัสหน้าเนี่ยน่าจะไม่ใช่การอัปเดตเป็น eFootball 2022ของตัวเกมฝั่งมือถือแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าในแพ็คนี้นะฮะก็จะมีโยฮันครับอินเนสตาฟิโก้มาลินี่เจอร์ราคาฟูปีเตอร์เช็คอินซากี้ลิซาราสูแล้วก็จิเบโตซิวานะครับบอกเลยว่านักเตะที่ชื่อว่าอินซากี้คนนี้เป็นตัวเทพมากๆในตัวเกม eFootball 2022ใครยังไม่มีก็รีบๆไปสะสมกันได้เลยนะครับก็สำหรับแพ็ค Legends Worldwide ครับ Bogdor เมื่อกี้นะครับผมก็จะมาต่อจากแพ็คที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยยังมีนะครับผม10คนตรงนี้นะที่เป็น Romario Van Basten Pirlo Casilla Mateus Owen ปาจีซองยอกเปอร์ตีแล้วก็ซาโมราโนแพ็คนี้อยู่ไปยาวๆนะครับถึงวันที่22เวลา 8:59 นก่อนที่จะเป็นแพ็คเมื่อกี้นั่นเองนะครับและจากที่เช็คมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะมีเพียงแค่แพ็คนี้แพ็คเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมาให้เปิดในวันที่22นี้นะครับยาวไปจนถึงเวลาประมาณ5นะครับผมหรือว่า4:59นาทีของวันที่29นั่นเองนะครับซึ่งวันที่29ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะฮะถ้าเขาว่าสัปดาห์หนึ่งนั่นแหละมาวันอาทิตย์แล้วก็ไปจบวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็เราดูได้ครับส่วนเรื่องของการประกาศจากตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะประมาณสัก10โมงหรือ10โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศใดๆออกมาจากตัวเกมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีแพ็คเดียวทั่วครับยังสะสมไม่ครบก็รีบๆหน่อยนะฮะสวัสดีครับ